สวัสดีครับวันนี้มาเปิดเผยความลับเรื่องมวลสารในองค์พระนะครับก็ผมรับปากแล้วว่าผมจะเอาหลักฐานมาเปิดเผยให้ท่านดูนะครับที่หลวงอาจารย์บันทึกไว้ว่าได้ผสมมวลสารจากหินสบู่นะครับหรือเรียกว่าวิชาการเขาเรียกสติไทยนะครับอันนี้ก็ปฏิตามวันนี้ให้ดูหลายกล้องนะครับกล้อง 1000X 1600 2000 รวมทั้งวิเคราะห์แร่ธาตุให้ท่านดูด้วยนะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับทั้งหมดพระที่จะพิสูจน์วันนี้ก็ทั้งศูนย์เลยนะครับอันนี้เขาห่อรวมกับไอ้พวกแม่พิมพ์ตัวผู้แล้วก็บันทึกไว้ว่าใช้สี่มวลสารต่างๆนี้ต้นแบบสี่มวลสารนี้มาจากอะไรนะครับก็ผมก็พูดไปแล้วว่าผมมีแม่พิมพ์ที่แกะจากหินสบู่อันนี้ลองดูนะครับก่อนอื่นให้มาดูองค์นี้ก่อนนะครับถึงวิธีการเช็คพุทธคุณอันนี้ผมเรียกเช็คพุทธคุณนะครับเห็นไหมครับล้มนะครับเช็คด้านนี้บ้างนะครับอันนี้ท่านที่ซื้อแม่เหล็กไปก็ให้เช็คให้เป็นนะครับต้องสมาธิดีใจเย็นๆนะครับค่อยๆดันนะครับอันนี้หนาหน่อยดูที่จะล้มไหมก็ล้มครับถ้าเช็ค2ด้านไม่เจอหันกลับมาทางด้านนี้เช็คดูนะครับอันนี้มีทั้ง4ด้านเลยมั้งนะครับนี่ต้องใช้ความพยายามโอเคอันนี้ดูองค์นี้นะครับท่านดูตรงนี้นี่นะครับนี่คือตัวแร่นอกนั้นก็อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวจะส่งกล้องให้ท่านดูท่านดูองค์นี้ด้วยท่านดูมุมนี้นะครับมันจะชัดเจนนี่นะครับเป็นก้อนเพราะว่านอกนั้นก็จะฝังลึกนี่เป็นก้อนเลยนะครับจะส่องให้ท่านดูแล้วเดี๋ยวจะเช็คเครื่องนะครับให้ท่านดูนะครับเอาเชิญเห็นไหมครับจากกล้อง 1000X มา 1600 แต่ไม่ถึงดีนะครับอันนี้ท่านดูเมื่อกี้อยู่องค์หน้าพระแล้วดูอีกองค์หนึ่งดูอีกองค์หนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวปรับนิดนึงนะครับปรับนิดนึงนี่เห็นไหมครับเป็นก้อนนะครับชี้นะครับมันเป็นก้อนนะครับก็คือเป็นแร่หินสบู่นั่นเองหรือสตีไทยนะครับเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับสตีไทยสอเสือต่อเต่าสระอีสระไอท้อทหารต่อเต่ากะลันสตีไทยหรือพวกเราจริงๆเรียกหินสบู่พระเหล่านี้ท่านสร้างไว้ไม่ถึงร้อยองค์นะครับเอาเป็นแม่แบบมวลสารนะครับอันนี้ดูกล้องนี้อีกครั้งนะครับผมปรับให้ท่านดูเดี๋ยวจะวิเคราะห์ดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็แร่สตีไทยนะครับพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าหินแปรมีที่มีองค์ประกอบของแร่ทักนะครับโดยอาจจะมีแร่คอลายนะครับไพล็อกซีนไมก้าแล้วก็แอพิโบสแร่คาร์บอเนตตัวนี้องค์ประกอบมันก็คือซิลิคอนนะครับองค์ประกอบสีก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูรวมสีน้ำตาลและอื่นๆนะครับมันอยู่ที่สถานที่อันนี้ก็ท่านกดในเว็บไซต์ดูได้ย้ายไปดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับวันนี้ท่านดูคุ้มเลยครับอีกเครื่องนี้นะครับนี่ก้อนก็จะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวปรับให้ดูชัดๆนะครับอันนี้เดียวกันนี่ถือว่าชัดสุดแล้วเห็นไหมครับเห็นลอยเข้ามาเลยนะครับเป็นแร่ทุกอย่างที่อธิบายไปเป็นหลักฐานหมดนะครับเป็นหลักฐานหมดเห็นก้อนนี้ไหมครับจะปรับนิดนึงเห็นหรือยังครับมันเป็นก้อนเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่บันทึกไว้ว่าใช้สีแร่
สตรีไทยเนี่ยหรือหินสบู่เนี่ยมาทำเป็นต้นแบบอันนี้เราพูดถึงหลวงวิจารณ์นะครับเมื่อก่อนเราไม่ทราบนะครับเราเอาตั้งแต่2408ถึง15แต่ช่วงไหนบางคนก็บอกเป็นหินอะไรสงสารหรือว่าเป็นหยกหรืออะไรนะครับอันนี้เรามาเข้าเครื่องกันต่อนะครับตรงนี้ก่อนมีทั้งหมดประมาณ50องค์เท่านั้นเองนะครับมีแค่50องค์ที่บันทึกไว้ว่าทำเป็นต้นแบบบนสารเอานะครับผมจะยิงตรงไปที่หน้าเลยนะครับกดนะครับค่อยๆอ่านไปพร้อมกันต้องดูยันจบนะครับดูยันจบแต่ยังไงๆก็มีทองแน่นอนนะครับมีทองแน่นอนแต่วิเคราะห์ให้ท่านดูสององค์เราไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าต้นแบบบนสารนะครับตรงใบหน้านี่ออกมาเป็นอะไรนะครับเห็นท่านเห็นจากกล้องแล้วนะครับเห็นจากกล้องแล้วห้าสิบเจ็ดลองกดดูเห็นไหมครับเป็นไปตามที่ระบุอยู่ในตำรานะครับตอนนี้จะให้ดูอีกองหนึ่งนะครับอีกองหนึ่งตอนนี้ไม่ทราบว่าติดหรือเปล่านะครับลองดูนะครับลองดูองค์นี้ข้างหน้าก็จะไม่มีแร่อะไรนะครับแต่ลองเช็คดูนะครับเราก็มีความรู้ไปด้วยกันนะครับมีความรู้ไปด้วยกันรอจบครับรอจบอันนี้คือต้นแบบมวลสารจริงๆนะครับมีการบันทึกไว้ว่านำหินสบู่มาแกะเป็นแม่พิมพ์ผมก็มีอยู่ประมาณสัก10กว่าแม่พิมพ์แต่กดแล้วมันแตกผมทำแตกไปหลายอันแล้วนะครับทำแตกไปที่มีในหนังสือเล่มเหลืองว่าหินสบู่แต่มองดูแล้วมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่จริงๆแล้วในนั้นหลักสีนะครับก็สรุปแล้วก็ทำจากดินนั่นเองนะครับก็ดินกาวลีนนะครับมีสารอลูมิเนียมแต่ที่ดีที่สุดก็คือมีทองคำเห็นไหมครับมีทองคำเอาละครับก็ท่านจะดูมวลสารอีกครั้งไหมครับจะส่องให้ดูนะครับจะส่องให้ดูด้วยกล้อง 1,600 นะครับอันนี้ขยับนิดเดียวนะครับพวกนี้มวลสารเป็นก้อนหลายคนว่าแต่ในตำราบันทึกไว้ก็มีหยกนะครับหยกอาจจะเป็นเขียวใสนะครับเขียวใสท่านดูองค์นี้ท่านดูองค์นี้นี่สีแดงนะครับนี่ท่านดูองค์นี้เห็นไหมครับเป็นก้อนลอยออกมานะครับนอกนั้นก็จะจมลงในองค์พระก็ตามตำราครับมีหลักสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงสีเหลืองมีครบหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นก้อนก็คือน่าจะเป็นสตรีไทยหรือหินสบู่ถ้าเป็นก้อนใสเงาสวยก็จะเป็นหยกเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้ท่านรู้ถึงมวลสารในองค์พระสมเด็จที่หลวงวิจารณ์สร้างนะครับท่านเจอสีน้ำเงินสดนี่สีน้ำเงินสดนะครับก็จะเป็น
นี่น้ำเงินสดนะครับอันนี้จริงๆมันก้อนนิดเดียวนะครับก้อนนิดเดียวนี่น้ำเงินสดก็อาจจะเป็นสตีท้ายก็ได้หรือแร่หินสบู่อันนี้ให้มาดูด้านหลังอันนี้จริงๆก้อนมันละเอียดนะครับละเอียดนะครับท่านดูนะครับอาจจะปรับไม่ชัดเจนเพราะว่าอันนี้ขยับนิดเดียวนะครับขยับนิดเดียวนี่เห็นไหมครับดูข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมครับน้ำเงินสดเขียวสดแดงสดนะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่บันทึกไว้อย่างนั้นเดี๋ยวปรับนิดนึงเห็นไหมครับบันทึกไว้อย่างนั้นว่าใช้หินสบู่มาแกะแม่พิมพ์เพราะมันอ่อนนุ่มแกะง่ายแล้วใช้เศษเนี่ยที่แกะแม่พิมพ์มานำมาผสมพระตัวอย่างนะครับสีเหล่านี้ก็ได้มาจากหินสบู่เนี่ยแหละครับในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการใช้ดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสระมาผสมสีอาจจะผสมอะไรผมไม่ทราบนะครับบางครั้งสีอาจจะน้อยก็เลยเป็นเขียวอ่อนๆนะครับน้ำเงินอ่อนๆ นะครับเจ็ดโป่งก็จะเป็นสีแดงอ่อนๆ อันนี้ก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าที่ไปที่มามีหมดเห็นไหมครับหน้าเหนือสีแดงนะครับปรับดูน้ำเงินก็น้ำเงินสด นี่คือบันทึกไว้ก็คือแร่นะครับแร่สตรีท้ายนะครับเราก็เลยต้องมาเข้ากล้องว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่นะครับที่มวลสารต่างๆนี่ผมทำให้ท่านดูเห็นไหมครับมันเป็นก้อนเลยครับเป็นก้อนองค์ประกอบก็คือซิลิคอนองค์ประกอบนะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าถ้าท่านไม่บันทึกไว้ผมไม่มีทางรู้นะครับบางคนเจอสีชมพูก็ใช่นะครับมันก็จะมีสีเทาสีน้ำเงินสีเขียวสีชมพูรวมทั้งสีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีสีแดงด้วยนะครับมักจะเรียกกันว่าหินสบู่ใช้ในงานแกะสลักส่วนใหญ่นะครับโดยประติมากรรมเป็นที่รู้จักแกะสลักจากหินสบู่เช่นรูปปั้นกริชนะครับแล้วพระครับพระคิดผู้ไถ่บาปแล้วก็ยังอีกมากมายก่ายกองเพราะฉะนั้นเมื่อสตรีไทยที่บริสุทธิ์จะมีซิลิก้าถึง 63.37% มีแมกนีเซียมนะครับแล้วก็มีแคลเซียมนะครับอันนี้คือเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตหรืออลูมิน่าเมื่อกี้ก็เช็คแล้วนะครับเป็นอลูมิน่าก็คือซิลิคอนนั่นเองแล้วก็มีซิลิก้าเป็นองค์ประกอบนะครับหินสบู่เนี่ยจะค่อนข้างนิ่มเนื่องจากมีปริมาณของทักสูงนะครับทักที่มีค่าความแข็งเท่ากับ1ในระดับความแข็งของโมนะครับโดยประมาณทักเนี่ยที่อยู่ในหินเนี่ยหินสบู่เนี่ยไม่คงที่นะครับความแข็งของหินสบู่แต่ละที่จึงไม่เท่ากันนะครับและยิ่งมีประมาณทักเยอะก็จะทำให้เราสัมผัสคล้ายๆกับสบู่นะครับอันนี้ก็เรียนให้ท่านทราบนะครับว่าเรารับปากท่านอะไรไว้เราก็จะไม่ลืมนะครับอันนี้ก็ให้ดูองค์ดูทั่วๆก็แล้วกันนะครับสูงต่ำอยู่ที่เห็นไหมต้องปรับเห็นหรือยังครับสีน้ำเงินก็เป็นก้อนๆเลยสดเลยแต่ก้อนนิดเดียวนะครับท่านมองในนี้ก็เลยมองดูเป็นปื้ดไปเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีสีเหลืองด้วยสีเหลืองสีแดงเห็นไหมครับสีม่วงก็มีเอาแล้วครับไปพบกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับคำขวัญของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตรเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการ
นะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวกเกษตรกรนี่ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ